มีพวกที่จะขอแบ่งปันนะมาอีกตัวหนึ่งนี่ฮะก็ตะล่อมตะล่อมรออยู่ข้างๆเดี๋ยวจะไปขอแบ่งปันคอยดูเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันฮะเอานี้เป็นไงครับว่าแล้วเนี่ยอย่าซ่าอย่าซ่าเพ่นฮะเพ่นเลยเอาเต่าก็ตกใจไปด้วยแม่โอ้ครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงตูมตามตูมตามแล้วนึกว่าอะไรนี่ฮะเจอเจ้าตัวเฮ่เราเนี่ยจับชะโดได้ฮะได้ตัวใหญ่เลยเมื่อกี้ฟาดมันฟาดขึ้นบกอะชะโดเป็นอยู่ขึ้นบกปุ๊บนิ่งเลยโอ้โหเดี๋ยวไปพาไปดูกันใกล้ๆครับว่ามันจะได้กินได้หรือเปล่ามีตัวอยากจะแย่งแล้วครับนะมาใกล้ๆนะก็ยังอาจจะเขินเราอยู่นะนี่ฮะดงชะโดก็ว่าเยอะๆก็เสร็จเจ้าตัวเฮ่นี่แหละนะเขาเป็นนักล่านะก็เป็นการควบคุมระบบนิเวศของเขาเองนะนี่ตัวใหญ่ไหมฮะลองดูโอ้โหนี่โอ้โหมันจะกินได้ไหมตัวใหญ่ขนาดนี้นี่แหละโอ้โหเอาขอดเกตก่อนฮะเนี่ยแม่สุดยอดเบื้องต้นต้องขอดเกตก่อนนะมันเหมือนคนเราละมั้งเนี่ยแม่กินทั้งเกตไม่ได้ไม่อร่อยนะต้องขอดเกตกันก่อนค่อยๆแทะดูฮะพวกนี้พอได้มันก็จะเอาไปกินบนบกฮะต้องฆ่าไปกินบนบกเพราะไม่งั้นในน้ำไม่เจอพวกแย่งนี่ใช้เท้าอีกข้างเขี่ยโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่มากมากนี่ฮะก็มีผู้ชมมาคอยลุ้นเหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นเทพเตาเผาของเรามาดูตัวเฮ่กินชะโดฮะเนี่ยเทพมิตรลูกพี่ก็มาดูด้วยเป็นไงเทพต่อเผาตัวใหญ่ไหมใหญ่ครับโอ้ยตกใจหมดนึกว่าอะไรอ๋อเสียงเมื่อกี้เสียงดังๆเราก็ตกใจด้วยว่าเอ๊ะมันเห็นแต่เฮียครับแต่เมื่อกี้มันทำอะไรอ๋อมาดูอีกทีมันกินชะโดนั่นแหละเนี่ยละมีเนี่ยเราเนี่ยมันต้องเทมิตไม่ต้องไปแย่งนะเพราะว่าปล่อยให้เขากินไปไม่ต้องไปช่วยนะ เป็นไงเทมิตตัวใหญ่ไหมชะโดดิเฮีย ทั้งสองอย่างที่ถามเนี่ยทั้งสองอย่างนะ6-7 โลอ่ะโอ้เนี่ยบอกชะโด6-7 โลไม่ธรรมดาจะเท่าเฮีย โอ้โหตัวใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปหาที่กินบนบกแหละโอ้โหเป็นไงฮะตัวใหญ่โอ้โหค่อยๆฉีกฮะใครชอบกินชะโดก็ดูไว้ฮะเนี่ยตัวเฮ่เทพมิตรจะไม่กล้าลงไปตักน้ำรถดอกไม้แล้วกลัวเฮ่มกัดเทพมิตรกลัวเฮ่เหรอกลัวดิอยากจะนัดเจอสักยกตอน2 ทุ่มโอ้โหดูตัวมันเนี่ยดูตัวมันตัวใหญ่มากมาดูเฮ่กินชะโดแม่งคือกล้องชะโดตัวเท่านี้นี่ฮะมันเก่งจริงๆฮะจับชะโดได้จับแล้วโยนขึ้นบกเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยฮะอะไรครับนี่ครับได้มือนี้อิ่มกันไปหลายวันนะเนี่ยในตัวขนาดนี้5-6 โลเนี่ยได้เก่งอ่ะได้หรือเปล่านะตามกี้โอ้โหมันจะกินผมเห็นมันกินโอ้โห
้ได้ชะโดตัวบักเอฟมือนี้แซ่บเหลือเกินโอ้โหดูฮะจัดไปฮะจัดไปโอ้โหเอากินพุงแล้วไม่ห่วงเครื่องปรุงเลยฮะสุดยอดเลย